สุจริตพร้อมท่านนิพาสุวรรณสุจริตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นค่ะขอกราบเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์ครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นท่านธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์และคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านจักรินทร์ภัทรดำรงจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นครับขอกราบเรียนเชิญท่านนพรัตน์กอกหวานผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณนิรุตอุทธาตัวแทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสสส.ครับค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณเซียฟู่เกินกงสุลใหญ่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านเหวียนฮิวตินกงสุลใหญ่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับขอกราบเรียนเชิญท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นขอกราบเรียนเชิญประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นครับขอกราบเรียนเชิญที่ปรึกษากิติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่นขอกราบเรียนเชิญประธานชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดขอนแก่นครับลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตให้เกียรติมอบโล่ขอบคุณให้กับผู้สนับสนุนในงานสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2556ดังรายนามต่อไปนี้ครับขอเรียนเชิญลำดับที่1สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสสส.ค่ะลำดับที่2ขอกราบเรียนเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครับลำดับที่3ขอเรียนเชิญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะนะครับกับผมขอกราบเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดร.พงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์ให้เกียรติกล่าวต้อนรับขอกราบเรียนเชิญครับท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นท่านนายกเหล่ากาชาดท่านสสจักรินทร์ภัทรดำรงจิตท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นท่านรองนายกท่านที่ปรึกษาท่านเลขาท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสจ.วิทยพรสิงห์มังกรแก้วท่านกงสุลจีนท่านกงสุลเวียดนามท่านกงสุลลาวท่านประธานหอการค้าท่านประธานสภาอุตสาหกรรมหัวหน้าส่วนราชการท่านท้องถิ่นจังหวัดท่านวัฒนธรรมจังหวัดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้นะครับจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยเทศบาลนครขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความรู้สึกยินดีนะครับขอนำพี่น้องเข้าสู่เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวนับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวไทยซึ่งเมื่อก่อนนี้เราจะได้ยินว่าเทศกาลถนนข้าวสารนะครับที่อยู่กทม.มีชื่อเสียงโด่งดังมากพอต่อมานะครับเทศบาลนครขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่นได้ริเริ่มจัดงานมหาสงกรานต์นะครับดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวขึ้นมาเพื่อเป็นการประกาศศักดาให้พี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ทราบว่า
จังหวัดขอนแก่นของเราจัดงานอะไรไม่เคยน้อยหน้าจังหวัดใดในประเทศไทยนี้นะครับซึ่งพวกเราก็จะเห็นว่าหลังจากจังหวัดขอนแก่นเราจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเค้าดาวปีใหม่แล้วก็เทศกาลมิวสิกเฟสติวัลและอีกไม่นานก็จะมีการจัดนะครับมหกรรมหนังสือนะครับมหกรรมหนังสือจัดเหมือนที่ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดซึ่งเราจะดำเนินการในเร็วๆนี้เป็นการร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่นและหน่วยราชการต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นจังหวัดที่มีอีเวนต์อยู่เรื่อยๆเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเจ้าและชาวต่างประเทศให้มาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและมีจังหวัดอื่นๆอยากจะเอาแบบถนนข้าวเหนียวของเรามากมายหลายจังหวัดอยากเอาแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวจีถนนข้าวกักกำถนนข้าวปุ้นแต่เหตุใดบ่คือขอนแก่นเฮาสู้ถนนข้าวเหนียวเฮาบ่ได้นะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นจงภูมิใจนะครับในการที่เราเป็นคนจังหวัดขอนแก่นและในโอกาสนี้ก็ขอให้การจัดงานนะครับมหาสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวขอให้มีแต่ความคึกคักมีแต่ความสนุกสนานและขอให้พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นและชาวไทยทั้งประเทศจงมีความสุขในงานเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่ชาวไทยของเราครับสวัสดีครับ